The Truth เจาะลึกจริงโรงแรมบันยันทรีร่อนเอกสารเคลียร์ปมดีเจมะตูมท้าเปิดวงจรปิดด้านกรุงเทพมหานครเอาจริงสั่งปิด3ร้านแหกกฎโควิดนายแพทย์วิชาญปาวันผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองหรือว่าสปคม.กรมควบคุมโรคได้เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้ระบุข่าวว่าภาพรวมมีรายงานผู้ติดเชื้อต่อเนื่องทุกวันแต่มีแนวโน้มลดลงถือเป็นสัญญาณที่ดีโดยในช่วงสัปดาห์นี้มีกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มก้อนเพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับปาร์ตี้ดีเจดังและร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามอย่างกรณีของงานปาร์ตี้ที่มี2กลุ่มเชื่อมโยงกันวันนี้ก็ได้รับรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวเนื่องกับ2งานเลี้ยงเพิ่มอีก1คนโดยขณะนี้รวมผู้ติดเชื้อที่ติดจากงานปาร์ตี้ดังกล่าวแล้ว30คนจึงขอย้ำให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่พาตัวเองไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงซึ่งนอกจากจะมีโอกาสติดเชื้อแล้วยังอาจทำให้เชื้อแพร่กระจายไปยังผู้อื่นได้ด้วยส่วนกลุ่มก้อนร้านอาหารที่ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพราะพบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นพนักงานร้านอาหารส่วนอีกกลุ่มเป็นผู้ที่เข้าไปรับประทานอาหารซึ่งเป็นคนละร้านกับที่พบพนักงานติดเชื้อจึงขอเวลาสอบสวนโรคหาความเชื่อมของเคสการแพร่ระบาดซึ่งขณะนี้สปคม.ยังร่วมกับกรุงเทพมหานครปรับเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้มีความเข้มข้นขึ้นรวมไปถึงการเร่งตรวจเชิงรุกทั้งในกลุ่มที่เข้าข่ายและสุ่มตรวจในกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ PUI แต่มีความเสี่ยงอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมามีการสุ่มตรวจโรงงานที่มีแรงงานข้ามชาติทำงานในพื้นที่5เขตก็คือบางขุนเทียนบางบอนภาษีเจริญหนองแขมและก็บางแคค่ะซึ่งรวมทั้งหมด40โรงงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน4โรงงานในพื้นที่บางบอนบางขุนเทียนและภาษีเจริญแม้ว่าการระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับระลอกแรกแล้วค่ะผู้ติดเชื้ออาจไม่สูงเท่าแต่ก็มีแนวโน้มระบาดต่อเนื่องโดยกลุ่มที่ติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนวัยทำงานและวัยรุ่นจึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดกาดอย่าตกส่วนทางด้านของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ได้ลงตรวจเข้มถึงสถานประกอบการประเภทผับบาร์คาราโอเกะแล้วก็สั่งปิดร้านทันที3ร้านค่ะที่ได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็คือ 1. ร้านทัชคาเฟ่ซอยสุขุมวิท3นานาเหนือเขตวัฒนาซึ่งได้ฝ่าฝืนมาตรการที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยกำหนดซึ่งเปิดเกินเวลาค่ะแล้วผู้มาใช้บริการเนี่ยก็มีการมั่วสุมเป็นจำนวนมากไม่มีมาตรการการป้องกันโดยได้มีคำสั่งปิดเป็นเวลา14วันค่ะระหว่างวันที่17ถึงวันที่30มกราคมตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อลงวันที่17มกราคม2564 2ค่ะร้าน Insanity ซอยสุขุมวิท11เขตวัฒนาได้ฝ่าฝืนมาตรการที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยกำหนดเช่นกันได้เปิดเกินเวลาค่ะแล้วก็ผู้มาใช้บริการเนี่ยได้รวมกลุ่มคนจำนวนมากไม่มีมาตรการป้องกันจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ค่ะลงวันที่22กรกฎาคม2558โดยได้มีคำสั่งปิดร้านเป็นระยะเวลา5ปีค่ะตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยลงวันที่25มกราคม2564แล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารและ3ค่ะร้านนั่งต่อถนนสุวินทวงศ์แขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีได้ฝ่าฝืนมาตรการที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยกำหนดเช่นกันมีการจำหน่ายและบริโภคสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านโดยมีคำสั่งปิดสถานประกอบการ14วันค่ะระหว่างวันที่25มกราคมถึง7กุมภาพันธ์นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีรายงานว่าคณะผู้บริหารโรงแรมบันยันทรีออกเอกสารชี้แจงค่ะว่าตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างๆขณะนี้เรื่องการรับประทานอาหารค่ำในวันคล้ายวันเกิดของดีเจมะตูมณร้านอาหารเวอร์ติโก้โรงแรมบันยันทรีกรุงเทพเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีการสอบถามว่าทางโรงแรมอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านและอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านหลังเวลา21นาฬิกาหรือไม่นั้นซึ่งทางโรงแรมบันยันทรีเนี่ยขอชี้แจงค่ะว่าโรงแรมได้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครและมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดทั้งนี้ทางโรงแรมให้ความร่วมมือหน่วยงานราชการในการเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งแสดงหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ที่แสดงว่าทางโรงแรมได้ปฏิบัติตามประกาศและมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัดโดยไม่อนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านและไม่อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านหลังเวลาที่ทางราชการกำหนดนี่ก็เป็นคำชี้แจงจากทางด้านของโรงแรมบัญญัติค่ะส่วนทางด้านของสาวแต้วณัฐพรเตมีรักค่ะนักแสดงชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านทาง Instagram หลังมีดราม่าที่เจ้าตัวแวะซื้อกาแฟทั้งที่ยังกักตัวไม่ครบ14วันโดยเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดดราม่าในครั้งนี้เนี่ยมาจากการที่สาวแต้วเนี่ยได้โพสต์รูปตัวเองขณะแวะร้านกาแฟแห่งหนึ่งค่ะจนทำให้ชาวเน็ตเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความหละหลวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะว่าสาวแต้วเองเนี่ยยังกักตัวไม่ครบ14วันทั้งที่ตัวเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงค่ะซึ่งล่าสุดค่ะทางเจ้าตัวเองเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษค่ะซึ่งข้อความค่ะระบุว่าขอโทษน้อมรับผิดกับการกระทำของตนเองยอมรับว่าควรปฏิบัติตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักการที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งนี้ยืนยันว่าจะขอกักตัวต่อจนครบ14วันและจะแจ้งผลตรวจหลังกักตัวครบแล้วอีกครั้งเพื่อยืนยันผลให้ชัดเจนเรียกได้ว่างานนี้ค่ะคนก็ออกมาพูดกันค่ะว่าเป็นถึงดาราเป็นถึงนักแสดงหรือว่าคนดังเนี่ยเหตุใดถึงไม่ปฏิบัติตนให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ประชาชนค่ะ The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย